สัสดีคนด้วยนี่ครับวันนี้เช้าวันที่29สิบงหาคมเนะีเรามาเริ่มที่ทองคําผมว่าเริ่มจ j เจดบ่าวันนี้รู้สึกว่าอยากเล่นจ j มากกว่าอ,อวันนี้ของจ j เนะครับผมมองว่ามันน่าจะลงมาถึงวิกฟิลข้างล่างตรงนี้ได้นะครับลงมาถึงโซนนี้นี่ที่ หนึ่งแปดเก้าห้าสามศูนย์นะคิดว่าน่าจะลงได้เนื่องจากเมื่อวานมีการรีเจ็คลงมาถูกไหมวอลลุ่มตอนแรกเหมือนพยายามจะขึ้นเนาะแล้วปิดเป็นแท่งแดงวอลลุ่มแรงขายส่งมานะครับนี่ราคาเปิดมาตั้งแต่เช้าเลยวิ่งลงมาต่อเนื่องนะก็น่าจะเป็นสัญญาณบอกว่าต้องการจะลงต่อทีนี้ผมมองว่าถ้าเกิดว่าอาจจะต้องรอแท่งนี้ปิดนะถ้าแท่งนี้ปิดมาในโซนนี้ได้เนี่ยน่าจะมีการวิ่งลงมาถึงแนวรับข้างล่างนี้ได้นะเป้าหมายแรกคือแนวรับนี้ก่อน เป้าหมายถัดไปน่าจะเป็นนวรับนี้แต่ไม่รู้ว่าจะถึงไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองเป็นเซล์ไว้ก่อนแล้วกันเนะาะน่าจะทะลุลงมาข้างล่างนี้ก็เซลได้เลยไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่ามันลงมาเนี่ยผมว่าโซนข้างล่างนียน่าจะถึงได้อาจจะถึงข้างล่างนี้แต่พอถึงตรงนี้ล้าอาจจะมีการรีเจ็ขึ้นไหมไม่ทราบเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลคิดว่าเล่นประมาณนี้จะได้อยู่นะครับคือรอให้ราคามันทะลุโซนนี้ลงมานะ ของทองคำทองคำทองคำดูทาเฟรมเดย์นิดหนึ่งทาเฟรมเดย,ย์ยังนิ่งๆอยู่ในกรอบนะครับเมื่อวานมีการปิดเหนือไส้ตรงนี้มาเนาะเพราะนั้นวันนี้อาจจะแบบขึ้นๆลงๆขึ้น,ลง,ล,งน,ล,งนลงอยู่แถวนี้แหละผมมองน่าจะประมาณนี้นะครับพอมาดูทาเฟรมสี่ชั่วโมงก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบเนาะไซด์เว์ขึ้นลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังไม่มีโซนชัดเจนว่าจะยังไงกันแน่หนึ่งชั่วโมงก็ในกรอบนี้เลยเนี่ยเพราะนั้นไม่ชัว ถ้าเกิดจะเล่นจริงๆอาจจะต้องรอลงมาถึงข้างหน้านตรงนี้น่าจะได้อยู่นะครับหรือไม่ก็ขึ้นมาทะลุตรงนี้มาน่าจะขึ้นหมดผมว่าน่าจะไซเ์เวยอยู่ในกรอบเนี้ยไม่ขึ้นก็ลงมีแค่สอทางเพราะนั้นถ้าจะเล่นอันตรายหน่อยนะครับ